เอ้ามากันถึงความน่ารักของน้องเรียกว่าอะไรดีอะสาวหล่อดีกว่าพี่นานะครับหลังจากที่โอ้โหภาพยนตร์เขานี่ก็ประสบความสำเร็จนะครับมา congratulation เขาถึงในเรื่องของด้านเรียนครับนี่เลยนะครับประสบความสำเร็จในทุกด้านจริงๆสำหรับสามารถเท่น้องตินาสุพนาศนะครับทั้งภาพยนตร์ Yes or No นะฮะ 2.5 กลับมาเพื่อนรักเธอนะครับก็ลงโรงฉายภาพยนตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆคู่จิ้นได้อย่างสนั่นเลยทีเดียวนะครับมากันถึงเรื่องที่ผมบอกว่าเราจะต้อง congratulation เธอนะครับเพราะว่าเตรียมรับปริญญาครับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตช่วงปลายปีนี้แล้วก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจบเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด3ปีครึ่งเองครับใช่รับปริญญาตอนธันวาคมค่ะก็ดีใจที่จบแล้วนะคะตอนแรกก็คือแบบไม่คิดว่าเราจะจบตามเกณฑ์เพราะว่าเราทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยก็จบในระยะเวลาแบบ3ปีครึ่งเลยที่เรียนจบได้ทุกวันนี้ก็เพราะอาจารย์ด้วยเพราะเพื่อนด้วยแล้วก็เพราะตัวเองด้วยเพราะหลายๆอย่างเลยค่ะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหนื่อยมากๆเลยค่ะคืออยากจะจบเร็วเหมือนเพื่อนเราก็อัดไปเลย7ตัวทั้งทำทีสีด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เทอมนั้นหนักหน่อยคือพยายามจะยัดทุกตัวให้เรียนภายในแค่อาทิตย์นึงเรียนวัน2วันแต่เรียนตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยอันนี้เทศศาสตร์สาขาวิทยุโทรทัศน์ค่ะเรียกได้ว่าตรงกับสิ่งที่ทำเลยเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยติน่าทำรายการทีวีของตัวเองเลยทำทุกขั้นตอนตั้งแต่ลงทุนเป็นพิธีกรเองไปหาลูกค้าเองเป็น AE เองก็เป็นแล้วก็เลือกโปรดักชั่นตรวจเทปทำเรียกได้ว่าทุกขั้นตอนเป็นรายการชื่อ Ad Friend ค่ะก็เป็นรายการเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์วัยรุ่นทำทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังเราชอบอะไรมากกว่ากันจริงๆแล้วพอตอนแรกชอบเบื้องหน้าเพราะว่าได้ทำแค่เบื้องหน้าอย่างเดียวตอนหลังๆเริ่มเอียงไปเบื้องหลังมากกว่านิดนึงก็แบบว่าชอบเบื้องหลังตอนนี้คือมองคือยังไม่รู้ตัวเองชัดเจนว่าชอบอะไรคือวางแพลนไว้หลายอย่างมากคืออยากเรียนคือเรายังไม่รู้ตัวเองเราก็อยากลองให้ครบทุกแขนงว่าเราชอบอะไรเงี้ยค่ะส่วนแพลนของการเรียนต่อนั้นนะคะตินาบอกว่าขอพักทำงานแม็กมันนี่ก่อนสัก2ปีแล้วก็จะบินไปเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศค่ะไม่ผิดนัดไหนหัวเราไม่จัดกล้องค่ะเอาถูกครับนี่ถ้าโสดนะแล้วก็มีทอมรอๆอย่างนั้นมาจีบเนี่ยครบไหมโอ้ยจีบเองเลยไม่ต้องรอน้องนันไงน้องนัน AF น่ารักที่เขาในเป็นคู่จิ้มเอ้ยคู่อะไรนะคู่จิ้นกันแล้วนี่เรียกดี